งเรื่องของรถยนต์นะคะเมื่อวานนี้หลายคนคงประสบปัญหาบนท้องถนนกันวันนี้เราก็เลยต่อสายไปพูดคุยกับดร.คาพี่หมอค่ะคุณธีรเมธธีระชวันพงศ์ถึงวิธีการดูแลรถในช่วงฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ตอนนี้พี่หมออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หมอคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้นสุภโชคครับครับที่พกามาศค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณผมหมอดร.คาครับค่ะพี่หมอคะเรื่องของรถกับน้ำนี่โอ้โหไม่ถูกกันครับไม่ถูกกันเลยอ่ะรีบตอบกันก่อนเลยว่าไม่ถูกกันค่ะก็ทำยังไงคะจริงๆในการขับรถลุยน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้คือเทคนิคของช่างเลยค่ะนะครับก็คือเทคนิคของช่างเลยก็คือในการขับรถลุยน้ำต้องดูอันดับแรกเลยก็คือน้ำเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับถ้ามองฝั่งตรงข้ามที่เขาสวนมาหรือว่าขับตามคันหน้าไปเนี่ยฮะถ้าเกินครึ่งล้อเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเสียทางเยอะแน่นอนตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่ขับรถลุยน้ำครึ่งล้อเนี่ยมีโอกาสถ้าเป็นรถที่สวนกันด้วยเนี่ยยิ่งทำให้คลื่นสูงขึ้นนะฮะตรงนี้ทำให้คลื่นสูงขึ้นเพราะว่าน้ำจะดันการชนเนี่ยจะดันน้ำขึ้นมาให้เป็นคลื่นแล้วก็อาจจะดูดเข้าเครื่องไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นระบบนี่คือสับช่างนะฮะดูดอันระเบิดคายก็คือจะใช้ดูดอากาศเข้าไปออกซิเจนไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์แล้วจะดูดน้ำแทนเข้าไปอากาศก็จะเข้าเครื่องไปเลยทำให้เกิดเครื่องล็อกเครื่องพังเครื่องดับนะฮะตรงนี้นี่คือหนึ่งอย่างที่เราต้องดูก่อนนะครับกับเรื่องของที่จะลุยน้ำที่น้ำท่วมอันที่สองก็คือต้องปิดแอร์ต้องปิดแอร์นะครับต้องปิดแอร์อย่าเอาสบายนะครับตรงนี้ต้องปิดแอร์ก่อนเลยอันดับแรกพอปิดแอร์ปุ๊บจะช่วยได้เยอะเลยหนึ่งคือตัวคอมแอร์จะไม่ช็อตหน้าคัดคอมแอร์จะไม่ช็อตอันที่สองก็คือตัวพัดลมไฟฟ้าจะไม่ช็อตไม่ทำงานกับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้พัดลมไฟฟ้าแทบจะหมดละนอกจากว่าเป็นพวกกระบะนะพวกนั้นก็จะเป็นฟรีคัดพัดลมจะเป็นตัวที่ปั่นกับเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการปิดแอร์ต้องปิดแอร์ก่อนค่ะนะก่อนที่จะลุยน้ำไม่ต้องถึงครึ่งล้อก็ได้ครับเราดูแล้วว่าน้ำเนี่ยคือปิ่มยางก็ต้องปิดแอร์แล้วล่ะครับตรงนั้นค่ะนะฮะส่วนวิทยุอะไรพวกนี้ก็เปิดได้ครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าท่วมครึ่งล้อแล้วมีการสวนกันอีกถ้ามีที่จอดข้างทางได้ต้องยอมฮะใส่รองเท้าคู่เป็นหมื่นเป็นแสนก็ต้องถอดฮะแล้วก็ไปถอดท่ออากาศออกถอดท่ออากาศเหรอท่ออากาศของเครื่องยนต์เนี่ยครับที่พี่หมอบอกว่ามันจะดูดอากาศเข้าไปที่เครื่องไปเผาไหม้เป็นออกซิเจนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคืออะไรคือท่ออากาศอันแรกก็คือหนึ่งต้องมีการศึกษานะครับเวลารถเข้าไปซ่อมไปเช็คเนี่ยก็ถามว่าท่ออากาศอยู่ตรงไหนนะฮะในการที่เราจะต้องรู้ตรงนี้ไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีประกันตรงนี้เราจะอันตรายมากเพราะว่าคือประกันเดี๋ยวขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงถ้าท่วมโดยธรรมชาตินะฮะประกันประเภทหนึ่งเคลมได้นะครับค่ะนะฮะตรงนี้เคลมได้แต่ถ้าเรารู้ว่าน้ำท่วมแล้วเราลุยเข้าไปเนี่ยอันนี้เคลียร์ไม่ได้นะอันนี้เราก็พูดต่อถึงเรื่องของท่ออากาศท่ออากาศเนี่ยจะติดอยู่ตรงหม้อกรองอันหม้อกรองอากาศที่เราเปลี่ยนหม้อใช้กรองกันนะฮะจะมีข้อต่อเป็นย่นๆมาต่อที่ตรงข้างหน้ากระจังรถแต่ว่าต้องเปิดฝากระโปรงมาเราถึงจะเห็นเราต้องไปดึงท่อข้อต่อย่นเนี่ยออกมันจะมีความยาวประมาณ1คืบนะครับ1คืบหรือ1ฟุตประมาณนี้ถอดออกเลยเปิดประตูอาจจะจอดข้างทางนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าออกแล้วก็ถกขากางเกงขึ้นนะฮะแล้วก็ไปเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ดึงข้อต่อยนต์ให้ออกและน้ำเนี่ยก็จะไม่ดูดเข้าไปที่เครื่องก็จะเวลาที่ปะทะกันก็จะหกอยู่ข้างหน้าเครื่องนะครับก็จะไม่เข้าไปในเครื่องหมายความว่าถ้าเราถอดท่ออากาศออกแล้วเนี่ยเราสามารถวิ่งต่อไปได้เหรอคะวิ่งต่อได้เลยลุยได้เลยแต่นะฮะอีกอันนึงก็คือสำคัญอย่าเหยียบคันเร่งถ้าเกิดเราลุยน้ำที่เกินครึ่งล้อนะฮะที่ประมาณครึ่งล้อเนี่ยอย่าเหยียบคันเร่งใช่ครับปล่อยไหลไปนะฮะหรือมีการเลียคันเร่งแผ่วๆเบาๆพอให้มีการเร่งเครื่องที่ประมาณสักไม่เกิน1,100 รอบ 1,200 รอบประมาณนี้ให้แค่มีการฉุดกระชากแต่แค่นั้นพอนะตรงนี้ก็จะช่วยได้ช่วยป้องกันได้ให้รถคันนึงเป็นหลายๆล้านสิบล้านยังไงก็เอาตัวนี้ออกก็ยังพอได้นอกจากว่ามีการท่วมเครื่องเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงลำบากถอดท่ออากาศออกนี่วิ่งได้อีกไกลไหมคะก็ยาวเลยครับถ้าเกิดว่าน้ำนะครับน้ำไม่ท่วมถึงเครื่องก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ครับตรงนั้นแต่ว่าน้ำต้องอยู่ประมาณสักครึ่งล้อครึ่งล้อเศษนะฮะค่ะไปได้ต่อครับตรงนี้ช่วยได้ประหยัดตังค์ได้เยอะเลยมี
พี่หมอเห็นรถซุปเปอร์คาร์เฟอร์รารี่แล้วใช่ไหมฮะที่จมอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงย่านพงเพชรนะฮะเห็นคลิปแล้วครับเห็นคลิปแล้วครับเป็นอะไรฮะอย่างนี้กรณีนี้ฮะก็คงจะกรณีที่น้ำดูดเข้าไปน้ำดูดเข้าไปชานอากาศนะฮะดูดน้ำเข้าไปชานอากาศอาการนี้คือไม่รอดแน่ครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อที่พี่หมอบอกว่าให้คันหนึ่งเป็นร้อยล้านยังไงก็เอาไม่อยู่ครับยังไงก็ไม่รอดถ้าไม่ถอดท่ออากาศออกอย่างนั้นน่ะถ้าเราถอดท่ออากาศออกเนี่ยมีโอกาสวิ่งถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากสภาพนั้นยังไม่มิดเครื่องยังพอได้อย่างนี้ถ้าเราถอดท่ออากาศออกนี่มันจะไม่มีผลอะไรกับเครื่องยนต์ของเราใช่ไหมคะคือในวินาทีที่เราลุยน้ำเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะไม่มีฝุ่นละอองนะฮะไอ้ท่ออากาศเนี่ยคือดูดอากาศเข้าไปเพื่อที่จะไปกรองให้สะอาดแล้วก็เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คงไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุ้มค่ากับการที่เครื่องพังนะครับตรงนี้นี่แหละคือเทคนิคของช่างครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่น้ำเข้าล้มแล้วปฏิบัติตัวยังไงตรงนี้ถ้ามีน้ำแฉะที่พรมที่เท้านะที่เราเหยียบอยู่ที่พื้นรถตรงนี้ต้องห้ามใช้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกเป็นอันขาดหรือระบบมอเตอร์ที่ปรับเบาะอะไรพวกนี้ต้องห้ามใช้เป็นอันขาดต้องรีบเอาเข้าไปให้ช่างเช็คถ้าเรากดสวิตช์หรือล็อกรถปุ๊บเนี่ยมอเตอร์บางรุ่นบางค่ายบางยี่ห้อจะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับจะอยู่ตำแหน่งตับนะฮะก็จะช็อตทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราเอาไปให้ช่างเขาล้างทำความสะอาดถอดเช็คดูก่อนนะฮะหรือว่าแกะออกมาตากแดดให้แห้งเราได้เป่าผมเป่าไอ้แห้งโอเคโอกาสเสียตังน้อยครับค่ะขออนุญาตถามพี่หมอทวนอีกครั้งนึงนะคะเรื่องของการถอดท่ออากาศเรื่องของการปิดแอร์นี่ในกรณีที่น้ำท่วมไม่เกินครึ่งล้อใช่ไหมคะครึ่งล้อประมาณครึ่งล้อแต่ถ้าเกินนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันถ้าเกินอย่างนั้นก็ต้องดูด้วยว่าในเรื่องของการที่ถนนที่เราวิ่งเนี่ยรถสวนกันหรือเปล่าถ้าสวนกันเนี่ยมีโอกาสที่จะดูดน้ำเข้าไปได้ครับถ้าเราไม่ถอดถึงถอดแล้วก็ดูดได้หรือเปล่าคะน้ำก็เข้ารถได้ก็น้อยฮะก็จะเป็นแค่ฝอยละอองเข้าไปในเครื่องแค่นั้นเองก็ยังสบายครับก็ยังไปได้ต่อแล้วถ้าน้ำมันเข้ามาในตัวรถแล้วเนี่ยคะพี่หมอถอดแล้วน้ำเข้ามาในตัวรถเราจะทำยังไงคะถ้าในตัวรถก็คือยังหยุดอยู่ที่เท้าก็ยังถือว่าต่ำอยู่นะครับยังถือว่าต่ำอยู่ถ้าเข้ามาที่ข้อเท้าแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือมีโอกาสที่จะท่วมไปในเกียร์คือน้ำเข้าจะรูระบายของเกียร์อาจจะเข้าเครื่องท้ายถ้ามีเป็นขับหน้านะฮะถ้าไม่ขับหลังโทษทีถ้าเป็นขับหลังอาจจะเข้าเครื่องท้ายอาจจะเข้าเครื่องได้แต่จริงดีที่สุดเนี่ยครับคือเทคนิคของช่างเลยถอดท่ออากาศถ้าเราลดเข้าไปถือบริการหรือเข้าไปเช็คนะฮะไปถามช่างดูว่าท่ออากาศเนี่ยถอดยังไงเราเผื่อไว้ดีกว่าครับตรงนี้ถอดง่ายใช่ไหมคะมากถอดง่ายครับถอดง่ายเขาทำมาให้สวิตช์ง่ายอยู่แล้วครับพวกนี้อ๋ออาจจะถอดได้แต่ว่าใส่ไม่เป็นใส่ให้ช่างเขาใส่ที่หลังก็ได้ครับไม่เป็นไรยังไงเราปลอดภัยตรงนั้นก่อนค่ะค่ะครับเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมอคะขอบคุณครับสวัสดีครับนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เค็มได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่กรณีไหนนะครับขอฝากไว้นิดนึงประเภทหนึ่งนะฮะประกันประเภทหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่หมอหรือว่าคุณธีระเมธธีระชวันพงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์รายการด็อกเตอร์คาร์ใช่อันนี้คือเราบอกแค่การดูแลรถเบื้องต้นนะในการขับรถลุยน้ำไม่เกินครึ่งล้อนะคะคือครึ่งล้อนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะนะแต่ถ้าเกินนั้นก็จอดเถอะอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะ